ทั้งรับฟังปัญหาเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขขณะที่พลตำรวจโทชัดนะครับก็บอกว่ารัฐบาลนั้นต้องการดึงเยาวชนเข้ามายังพื้นที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆนะครับให้กับเยาวชนได้เกิดประโยชน์มากที่สุดและกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะบูรณาการอีกหลายพื้นที่ที่ว่างเปล่าอยู่ในขณะนี้เพื่อให้อีกหลายชุมชนได้มีสถานที่ที่ร่วมกันทำกิจกรรมทางด้านของทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้บอกนะครับว่าการจัดตั้งศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ถือเป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจะเป็นการช่วยให้ครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันนะครับและก็สามารถช่วยลดปัญหาในทุกๆด้านจึงถือว่าเป็นทิศทางที่จะต้องมีการดำเนินการต่อไปจากนั้นนะครับในเวลา 8:30 ในช่วงเช้าวันนี้นะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นประธานการส่งมอบโครงการนี้โดยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการทักทายประชาชนที่รอต้อนรับโดยกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลนั้นได้ส่งมอบศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของสังคมซึ่งรัฐบาลนั้นพร้อมนะครับที่จะส่งเสริมในด้านต่างๆเพื่อให้ชุมชนนั้นได้มีสถานที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านอาชีพและให้เยาวชนมีพื้นที่กิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงท่านประธานกรรมการแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ท่านผู้แทนชุมชนบริเวณเพลินจิตอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะท่านผู้แทนกทม.ทางส่วนของท่านส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นดิฉันมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่รู้สึกดีใจแล้วก็โอกาสนี้แสดงความยินดีกับพี่น้องชุมชนที่อยู่บริเวณรอบทางด่วนสุขุมวิทเพลินจิตนะคะที่จะได้มีการส่งมอบศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนะคะที่นอกเหนือจากการที่ดูแลความเป็นอยู่เรื่องของความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนากอบกู้ทางเศรษฐกิจก็คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งความหมายคำว่าคุณภาพชีวิตนั้นเราดูตั้งแต่น้องๆที่อยู่วัยปฐมวัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของนโยบายของการที่เราจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองกรุงนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องขอขอบคุณที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เป็นประธานของคณะกรรมการสสส.นะคะสร้างเสริมสุขภาพซึ่งท่านคณะกรรมการกับทางรัฐบาลก็ได้ทำงานร่วมกันและเห็นพร้อมต้องกันว่าเราเห็นควรที่จะมีศูนย์ชุมชนที่จะเป็นศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพสร้างเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงการพัฒนาภูมิความรู้ให้กับเยาวชนนั้นเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยและที่สำคัญก็จะทำให้เยาวชนของเรานั้นได้มาอยู่ร่วมกันในสถานที่ใดที่หนึ่งที่ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันในนามของรัฐบาลและคณะกรรมการของสสส.นั้นก็เห็นช้องพ้องกันว่าเราควรจะมีโครงการนี้ในการสานต่อนโยบายร่วมกันนะคะก็จึงเป็นที่มาของบริเวณพื้นที่ทางด่วนเพลินจิตสุขุมวิทนะคะก็ต้องขอขอบคุณการทางพิเศษท่านประธานการทางพิเศษและคณะกรรมการทุกท่านที่มีความเห็นชอบแล้วก็ได้มีการมอบพื้นที่นี้ให้ทำงานร่วมกันนะคะวันนี้เราก็เลยได้รับความร่วมมือทั้งจากการทางพิเศษในประเทศไทยในการจัดพื้นที่ที่อยู่ใต้ทางด่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นมาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนพัฒนาบูรณาการร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการที่จะจัดศูนย์ให้คำแนะนำสุขภาพ
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตการดูแลตรวจคุณสุขภาพของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมที่จะให้ความสำคัญในการสร้างเสริมคุณภาพอาชีพเพราะวันนี้หลายๆท่านก็คงอยากจะเรียนรู้ปรับปรุงอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นทางกระทรวงพัฒนาสังคมก็จะได้เข้ามาช่วยในการสร้างเสริมคุณภาพอาชีพพร้อมกับเป็นสื่อกลางในการสร้างเสริมอาชีพใหม่ให้กับพี่น้องในชุมชนบริเวณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทาง ICT ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้มีการส่งมอบ e-library ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องสมุดที่จะให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้เข้าใจทางเทคโนโลยีได้เรียนรู้การพัฒนาการและการใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างถูกวิธีและถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะมีโครงการนี้เข้ามาบูรณาการอยู่ในศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์แห่งนี้ที่เพลินจิตค่ะก็ถือว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์แห่งแรกที่เราได้เริ่มนำนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นออกมาเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นก็ฉันเองก็ขอขอบคุณทุกกระทรวงที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าโครงการนี้ด้วยความที่ทุกคนอยากเห็นชุมชนนี้เป็นชุมชนที่สร้างสรรค์ด้วยชุมชนได้มาร่วมกันเราใช้เวลาไม่ถึง1เดือนในการพัฒนาโครงการนี้ก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกที่ทำให้เกิดสถานที่แห่งนี้ได้เกิดรอยยิ้มของพี่น้องในชุมชนนะคะก็รัฐบาลมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายๆโครงการในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ทุกพี่น้องประชาชนได้มาเป็นศูนย์รวมของการฟื้นฟูจิตใจเป็นศูนย์รวมของความรักและก็ความสามัคคีเป็นศูนย์รวมของการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะก็สุดท้ายนี้คงต้องขอโอกาสนี้นะคะส่งมอบพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ที่ชุมชนนี้จะได้มีโอกาสได้มาใช้และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันค่ะแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณทุก